รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งคุมเข้มประกอบการในการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะหรือย่านการค้าโดยให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะเพราะว่าย้ำกรณีเรื่องของไฟไหม้สวนน้ำที่ไต้หวันขอให้เป็นอุทาหรณ์ค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยสถานที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากทั้งพื้นที่สาธารณะและย่านการค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุดและป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหากสถานที่ใดยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ที่หวังสร้างความตื่นตาตื่นใจว่าต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอต้องคำนึงถึงสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและเจ้าของงานต้องรับผิดชอบผลงานของตัวเองรวมทั้งอยากให้นำเหตุการณ์ไฟไหม้สวนน้ำที่ไต้หวันเมื่อเร็วๆนี้มาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจด้วยโดยต้องดำเนินการทุกอย่างให้ได้มาตรฐานก่อนจะเกิดเหตุร้ายไม่ควรทำงานแบบวัวหายล้อมคอกอย่างไรก็ตามมีการปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสสุจริตทำให้เกิดความเชื่อมั่นระบบความปลอดภัยหากมีข่าวเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์ข่มขู่เรียกร้องหรือสมยอมกับผู้ประกอบการจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น